ข้าสู่ช่วงเตรียมสอบกรมศุกรฟรีนะครับ by ดร.สุรินะครับก็คำถามข้อนี้เป็นคำถามที่คลาสสิกมากเนาะเขาบอกว่าภาษีชนิดหนึ่งนะครับเก็บแก่สัตว์และสิ่งของซึ่งนำเข้ามาจำหน่ายเรียกว่าอะไรนะครับข้อนี้คือต้องตอบให้ได้นะนะใครที่จะตอบในส่วนของสอบกรมศุกรเนาะนะครับข้อ1 นะครับซวยนะครับ2ริชานะครับ3อากร4จะกอบนะครับนี่ภาษีที่1เก็บแก่สัตว์และสิ่งของซึ่งนำเข้ามาจำหน่ายเรียกว่าอะไรนะครับซวยริชาอากรหรือจะกอบนะครับอ่ะอย่าลืมพิมพ์คำตอบใต้คอมเมนต์นะครับใครดูเดี๋ยวพิมพ์ตอบใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมมาเฉลยอีกทีนึงนะครับ